ถ้าคุณจะถามผมว่าและผมมั่นใจหรือว่ารัฐบาลชุดนี้จะแก้ปัญหานี้ได้ผมก็ขอตอบกลับด้วยความมั่นใจว่าไม่มีทางครับกับปัญหาที่สั่งสมมาอย่างยาวนานนับหลายสิบปีผมไม่เชื่อว่าจะมีรัฐบาลชุดไหนจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ในเร็ววันนี้สำคัญอยู่ที่เราจะมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลชุดนั้นๆได้หรือไม่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเดินไปสู่โต๊ะการเจรจารัฐบาลชุดนั้นจะมีความจริงใจให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของชาติหรือให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่ากันแต่ที่ผมพอจะมองเห็นได้ในรัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผมมองไปที่หัวหน้ารัฐบาลผมยังมองไม่เห็นว่านายกรัฐมนตรีคนนี้มีผลประโยชน์ส่วนตนใดๆแอบแฝงอยู่ในการทำหน้าที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลและที่สำคัญผมยังไม่เห็นการกระทำใดๆของนายกรัฐมนตรีที่ควรค่าแก่ข้อกล่าวหาอย่างรุนแรงว่าขายชาติการออกมาชุมนุมปักหลักพักค้างของพันธมิตรในเวลานี้ผมคงมิบังอาจที่จะไปติเตียนหรือต่อว่าการแสดงของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยได้แต่ลองช่วยกันคิดต่อเนื่องกันอีกสักหน่อยดีไหมครับผมไม่ได้มองการไกลไปถึงการจะได้มาหรือเสียไปของผืนแผ่นดินอันเนื่องมาจากผลของการชุมนุมในครั้งนี้แต่ผมขออนุญาตที่จะตั้งสมมุติฐานเป็นคำถามว่าถ้ากลุ่มคนที่อ้างว่ารักประชาธิปไตยอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจะนัดชุมนุมกันอีกครั้งในอีกไม่กี่วันข้างหน้าได้ตัดสินใจที่จะปักหลักพักค้างอยู่กลางถนนราชดำเนินหรือยึดราชประสงค์อีกครั้งอย่างที่เคยทำมาด้วยข้ออ้างที่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็คือพันธมิตรยังทำได้แล้วประเทศไทยของเราจะเป็นอย่างไรครับและถ้าหากว่าคนกลุ่มนั้นได้ตัดสินใจทำการอย่างที่ว่าจริงทั้งที่เรารู้กันอยู่แก่ใจว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นไม่ได้กระทำการด้วยความหวังดีต่อผลประโยชน์โดยรวมของชาติเทียบเท่ากับกลุ่มมวลชนคนที่เรียกตัวเองว่าพันธมิตรแต่คุณจะให้รัฐบาลดำเนินการอย่างไรครับคุณจะให้รัฐบาลสลายการชุมนุมของคนกลุ่มหนึ่งโดยปล่อยให้คนอีกกลุ่มหนึ่งชุมนุมอยู่ได้หรือว่ารัฐบาลจะต้องปล่อยให้คนไทยทั้งสองกลุ่มชุมนุมปิดถนนกันไปตามอำเภอใจหรือว่าจะให้รัฐบาลใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมของคนทั้งสองกลุ่มและถ้าเป็นอย่างที่ผมตั้งสมมุติฐานขึ้นมาจริงๆไม่ว่าจะรัฐบาลนี้จะเลือกทางออกทางไหนประเทศไทยของเราก็จะมีแต่ความวุ่นวายไม่รู้จบสิ้นพันธมิตรที่รักผมเข้าใจในข้อเรียกร้องของคุณและขอขอบคุณที่ได้ช่วยกันนำปัญหาที่สั่งสมกันมาอย่างยาวนานมาจุดประเด็นให้คนในชาติและรัฐบาลได้มีความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้เพื่อที่ได้ช่วยกันรักษาผืนแผ่นดินของเราไว้แต่ผมยังไม่เห็นมีความจำเป็นถึงขั้นที่ประชาชนจะต้องลุกขึ้นมาปักหลักพักค้างกันอยู่กลางถนนในเวลาและสถานการณ์ของบ้านเมืองในขณะนี้ชัยแมนยูโอ้อาจารย์ฟังแล้วน่าคิดนะต้องเก็บไปคิดต่อเพราะว่าคุณชัยแมนยูเป็นใครก็ไม่รู้แต่ว่าเขียนอย่างกลางๆเขียนให้เราได้คิดอะไรเยอะทีเดียวแล้วก็เขียนแบบให้เกียรติทุกฝ่ายเคารพความคิดทุกฝ่ายแล้วก็ปรารถนาดีอยากจะเห็นบ้านเมืองพัฒนาและก็เป็นความหวังของคนไทยทุกคนเหมือนกันนะอาจารย์ครับที่อยากเห็นเหมือนที่คุณชัยแมนยูพูดครับแหมเสียดายเรามีเวลาเพียงเท่านี้นะครับไม่งั้นเราคงได้คลายปมต่อไปอีกแต่ว่าเราก็มีปมปัญหาที่เหลืออยู่ไปดูตัวอย่างปมปัญหาที่เหลืออยู่กันครับขณะที่บ้านเมืองของเรามีปัญหารุมเร้าหลายครั้งหลายครานับแต่แดงทลายการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่พัทยาบุกทำร้ายผู้นำประเทศและนักการเมืองอื่นๆที่กระทรวงมหาดไทยเกิดความวุ่นวายในกรุงเทพปิดถนนจนกระทั่งมีการตั้งป้อมค่ายเผาบ้านเผาเมืองบริเวณราชประสงค์ทั้งหมดนี้ไม่เคยเห็นบทบาทของพรรคร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นชาติไทยพัฒนาภูมิใจไทยเพื่อแผ่นดินรวมใจไทยชาติพัฒนาแม้แต่การเกิดความขัดแย้งในปมปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอาจจะลุกลามถึงปัญหาการเมืองภายในและระหว่างประเทศ
เราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินหรือเห็นบทบาทของพรรคร่วมรัฐบาลดังกล่าวปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าทำไมพรรคร่วมรัฐบาลจึงสนใจแต่เพียงพิจารณางบประมาณแผ่นดินโยกย้ายข้าราชการแก้รัฐธรรมนูญแบ่งเขตการเลือกตั้งกับการจัดโครงการขนาดใหญ่เท่านั้นเราควรจะทำอย่างไรกับพรรคร่วมรัฐบาลดีปมปัญหานี้คลายยากไหมยากยากครับอาจารย์แต่น่าคลายมากน่าคลายมากนะน่าคลายเอาเป็นว่าให้พวกเขาไปคลายกันเองก็แล้วกันดีครับนะครับหรือว่าใครอยากจะส่งปมปัญหามาให้เราอีกเหมือนประชาชนที่ส่งมาก็สามารถส่งมาได้เราก็จะได้นำออกอากาศว่าประชาชนคิดว่าตอนนี้มันมีปมอะไรอยากจะให้คลายกันบ้างในบ้านเมืองถึงแม้เราไม่มีเวลาแต่ประชาชนก็สามารถจะจับกลุ่มกันถกเถียงกันเพื่อหาข้อเท็จจริงเพื่อคลายปมกันเองได้ดีครับอาจารย์ครับนะครับทั้งนั้นวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนครับครับสวัสดีครับ